ปองสาวไทยร่วงหญิงเดี่ยวหญิงทิพย์ลุยต่อประเภทคู่ดวลบราซิลศึกซาอุดีอาระเบียกีฬาวันที่5พฤษภาคม2567 15:52 นการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเก็บคะแนนสะสมโลกรายการซาอุดีสแมช2024ชิงเงินรางวัลรวม$2 ล้านหรือประมาณ73,889,000 บาทที่คิงอับดุลลาสปอร์ตซิตี้เมืองเจดดาห์ประเทศซาอุดีอาระเบียระหว่างวันที่1-11พฤษภาคม67มีนักกีฬา240คนจาก55ร่วมชิงชัยโดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยส่ง3มือตบสาวทีมชาติที่เตรียมจะเป็นตัวแทนประเทศไปร่วมแข่งขันมหกรรมโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้เข้าร่วมประกอบด้วยหญิงสุธาสินีสเวตบุตรทิพย์อรวรรณภารนังและบัวจินนิพาสเวตบุตรเมื่อช่วงดึกของวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยนักกีฬาของไทยมีโปรแกรมแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวเหลืออยู่2คนหลังจากที่น้องเล็กประจำทีมอย่างบัวจินนิพาสเวตบุตรตกรอบคัดเลือกไปวันก่อนแล้วโดยในวันนี้เป็นการชิงชัยในรอบเมนรอ64คนสุดท้ายที่หญิงสุธาสินีและทิพย์อรวรรณได้สิทธิ์ยืนรอแข่งที่รอบนี้แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องไปแข่งรอบคัดเลือกเนื่องด้วยอันดับคะแนนโลกที่ผ่านเกณฑ์รอบ64คนสุดท้ายทิพย์อรวรรณภารนังมืออันดับ34ของโลกทีมชาติไทยรับศึกหนักเพราะผลการจับคู่ต้องมาปะทะกับของหญิงอย่างหวังหมั่นอยู่มืออันดับ2ของโลกจากจีนและแน่นอนว่าศักยภาพของสาวทิพย์ยังเป็นรองจึงเป็นทางหวังหมั่นอยู่ตบชนะอรวรรณไป 3-0 เกม 11-4 11-5 11-6ทิพย์อรวรรณตกรอบด้านที่ใหญ่ของทีมเทเบิลเทนนิสหญิงไทยหญิงสุธาสินีสเวตบุตรมืออันดับ49ของโลกลงสนามพบเฉิงไอทิงมืออันดับ12ของโลกจากไต้หวันโดยเป็นทางด้านมือตบจากไต้หวันที่ทำได้เหนือกว่าตบชนะสุธาสินี 3-0 เกม 11-5 11-3 11-5ส่งผลให้สุธาสินีและอรวรรณต่างหยุดเส้นทางประเภทหญิงเดี่ยวพร้อมกันในรอบ64คนทว่าทั้งสองสาวไทยยังเหลือโปรแกรมแข่งขันในประเภทหญิงคู่ซึ่งทั้งคู่เป็นคู่มืออันดับ12ของโลกจะออกสตาร์ทในรอบ32คู่พบกับคู่พี่น้องทาคาฮาชิกิวเลียและบรูน่าคู่มืออันดับ38ของโลกจากบราซิลซึ่งจะแข่งกันในเวลา 23:20 ของวันที่5พฤษภาคม67ฟุตโนต ทิศทางเลือกตั้งท้องถิ่นจับตาก้าวไกลเพื่อไทยประเด็นร้อนวันที่5พฤษภาคม2567 17:06 ไม่ว่าจะมองผ่านการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกอบจ9คนในสังกัดพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะมองผ่านการชิงลาออกของ3นายกอบจในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาล้วนเป็นการสร้างสีสันเพิ่มบรรยากาศเติมความคึกคักให้กับสมรภูมิการเลือกตั้งนายกอบจทำให้บทบาทและการเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลซึ่งทยอยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกอบจไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นอุดรธานีไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ดำเนินไปอย่างเป็นความหวังอย่างน้อยก็มี2พรรคการเมืองคือพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยสำแดงเจตจำนงที่จะส่งคนของพรรคลงชิงตำแหน่งในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเมื่อประสานการเคลื่อนไหวของ2พรรคการเมืองใหญ่ระดับพรรคก้าวไกลระดับพรรคเพื่อไทยเข้าไปในแต่ละกลุ่มทางการเมืองในแต่ละพื้นที่ยิ่งเป็นแนวโน้มที่น่ายินดีแนวโน้มในทิศทางการเมืองเช่นนี้มิได้เป็นการต่อสู้อย่างปรกในทางการเมืองหากแต่เป็นแนวโน้มที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่หลวง
ลึกซึ้งและกว้างขวางมากขึ้นเนื่องจากเป้าหมายอยู่ที่การกระจายอำนาจทางการเมืองการปกครองแม้ว่าการกระจายอำนาจผ่านการเลือกตั้งระดับอบจ.ระดับเทศบาลระดับอบต.จะเคยเป็นกระแสหลักสะท้อนพัฒนาการของการบริหารท้องถิ่นอย่างเป็นจริงน่าเสียดายก็รัฐประหารได้ทำให้เป้าหมายนี้ต้องหยุดชะงักและถอยกลับหลังรัฐประหารเดือนพฤษภาคม2557ของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติคสช.ทำให้อำนาจในระดับท้องถิ่นหวนกลับไปอยู่ที่ส่วนกลางในลักษณะกระชับเนื่องจากเป็นรัฐประหารที่ต้องการรักษาและคำจุนโครงสร้างการปกครองในลักษณะรัฐราชการรวมศูนย์ในลักษณะการเดียวกันกับที่ดำรงอยู่ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แม้จะผ่านการเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562การเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม2566อำนาจอันคร่ำครื้นี้ก็ยังอยู่และยังอยู่โดยมีหลายปัจจัยที่พยายามรั้งดึงสกัดกั้นการเข้ามาแสดงบทบาทไม่ว่าจะเป็นของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นของพรรคเพื่อไทยจึงสะท้อนพัฒนาการและส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อรักษาโครงสร้างเดิมไว้ต้องจับตาแต่ละพรรคการเมืองว่ามีท่าทีอย่างไรต่อการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นเพราะแต่ละท่าทีนั้นเองที่จะสะท้อนให้เห็นเจตจำนงพื้นฐานต่อการกระจายอำนาจการแข่งขันเพื่อชิงความได้เปรียบคือเงาสะท้อนทางความคิดอันปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการเมืองแอนอรดีประกาศพักงานชั่วคราวเส้นเสียงอักเสบเฉียบพลันไม่สามารถใช้เสียงได้บันเทิงวันที่5พฤษภาคม2567 14:27 น.นักร้องลูกทุ่งสาวแอนอรดีไม่สามารถใช้เสียงได้ปกติเนื่องจากมีอาการเส้นเสียงอักเสบเฉียบพลันทำให้ต้องเลื่อนตารางการแสดงออกไปจนกว่าจะหายดีแอนอรดีแฟนเพจประกาศแจ้งอาการป่วยของแอนอรดีผ่านเฟซบุ๊กแอนอรดีและทีมงานกราบขออภัยผู้ว่าจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอาการป่วยในครั้งนี้และจะหาวันทดแทนในวันและเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาแอนอรดีมีอาการเจ็บคอและไม่สามารถใช้เสียงได้อย่างปกติจึงได้เข้าพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุผลการวินิจฉัยของแพทย์พบว่ามีอาการเส้นเสียงอักเสบเฉียบพลันและเห็นควรให้งดใช้เสียงซึ่งอาจจะส่งผลทำให้ต้องเลื่อนตารางการแสดงออกไปในช่วงวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2567หรือจนกว่าจะหายดีทั้งนี้แอนอรดีและทีมงานกราบขออภัยผู้ว่าจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอาการป่วยในครั้งนี้และจะหาวันทดแทนในวันและเวลาที่เหมาะสมโดยแอนอรดีก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าขออภัยกับทางเจ้าภาพและแฟนคลับด้วยนะคะแอนใช้เสียงหนักมาเกือบ2อาทิตย์จนได้ไปพบคุณหมอซึ่งได้ชี้แจงตามข้างต้นคือเส้นเสียงอักเสบจริงๆต้องพักรักษานานจนกว่าเสียงจะปกติแต่แอนขอหยุดพักคือวันที่4รับเชิญหมอลำใจเกินร้อยอำเภอแกดำมหาสารคามและวันที่5โฟกพระนครนครราชสีมาย้ายเป็น13พอคอนี้ส่วนวันต่างๆยังคงเป็นปกติขออภัยด้วยนะคะแอนจะรักษาตัวเองให้ดีขึ้นให้เร็วที่สุดค่ะ